ฉันน่ะกำลังจะเดินมาหาพวกเธอที่วัดตามที่เรานัดกันเอาไว้แต่ระหว่างทางดันเจอพวกเด็กๆเล่นพิเลนฉีดน้ำใส่นะสิก้าวแต้มว่าเด็กๆแบบนั้นไม่ได้นะก็วันนี้เป็นวันสงกรานต์ก็ต้องสาดน้ำใส่แบบนี้แหละเงา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 กร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 นี่แน่นี่แน่ก้าวแต้มเป็นแมวไทยซะเปล่าได้เล่นน้ำแบบเนี้ยเย็นสบายคลายร้อนดีออกฉันไม่ชอบวันสงกรานต์เลยความจริงกิจกรรมของคนไทยที่ทำกันในวันสงกรานต์ไม่ได้มีแค่การเล่นสาดน้ำกันนะจ๊ะยังมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และประเพณีขนทรายเข้าวัดที่ฉันชวนพวกเธอมาในวันนี้ไงฉันไม่เคยมาเที่ยวงานขนทรายเข้าวัดเลยจ้ะมันคือประเพณีอะไรล่ะจ๊ะขนทรายเข้าวัดเป็นประเพณีและธรรมเนียมอย่างหนึ่งในหมู่คนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านก็จะพากันเอาทรายมาที่วัดและก่อเป็นพระเจดีย์ทรายแบบนั้นไงจ๊ะทำกันแบบนี้ทุกปีเลยเหรอใช่จ้ะคนไทยพุทธถือและปฏิบัติกันเป็นประจำมาตั้งแต่สมัยก่อนดังปรากฏในกรอนเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนหนึ่งว่าทีนี้จะกล่าวเรื่องเมืองสุพรรณยามสงกรานต์คนนั้นก็พร้อมหน้าจะทำบุญให้ทานการศรัทธาต่างมาที่วัดป่าเลไลหญิงชายน้อยใหญ่ไปแออัดขนทรายเข้าวัดอยู่ขวักไขว่ก่อพระเจดีย์ทรายเรียรายไปจะเลี้ยงพระกะไว้วันพรุ่งนี้นิมนต์สงฆ์สวดมนต์เวลาบ่ายต่างฉลองพระทรายอยู่อึงนี่แล้วกลับบ้านเตรียมการเลี้ยงเจ้าชีปิ้งจี่สารพัดจัดแจงไว้ไม่เข้าใจเลยทำไมต้องขนทรายเข้าวัดด้วยในวัดไม่มีทรายหรือยังไงมีจ้ะแต่คนสมัยก่อนเชื่อว่าเวลาที่เราเข้าและออกจากวัดพอขากลับทรายจากวัดก็จะติดเท้าเราออกไปด้วยการขนทรายเข้าวัดก็คือการเอาทรายกลับมาคืนวัดนั่นแหละจ้ะถือว่าได้ช่วยทำนุบำรุงวัดซึ่งเป็นปูชนียสถานด้วยอีกทางเพราะว่าทรายก็เป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้างหากทางวัดต้องการซ่อมแซมหรือก่อสร้างสิ่งต่างๆเมื่อไหร่ก็จะได้ใช้ทรายเหล่านี้ยังไงล่ะจ๊ะแล้วพบกัน